หลังจากที่มีความเคลื่อนไหวของกรรมธิการในสัดส่วนของพรรคก้าวไกล4คนประกาศลาออกจากคณะกรรมการกรรมธิการวิสามัญศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์นะคะด้วยเหตุผลที่บอกว่าไม่ต้องการมีส่วนร่วมรับรองรายงานการศึกษาก็มีความเห็นจากทางแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลที่ออกมาชี้ว่านี่คือเกมการเมืองค่ะสองแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลได้ให้ความเห็นกับกรณีที่กรรมธิการสัดส่วนพรรคก้าวไกลรวม4คนประกาศลาออกจากคณะกรรมการวิสามัญศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ของสภาผู้แทนราษฎรไว้ตรงกันนายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติก็ชี้ว่าจงใจสร้างดราม่าเล่นเกมการเมืองทำให้ประชาชนสับสนทั้งที่บทบาทคือการศึกษาให้เกิดความครบถ้วนรอบด้านและเสนอต่อครม.ไม่ใช่การให้ความเห็นชอบขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลได้แนะนำให้ส.ส.พรรคก้าวไกลมองการดำเนินการของรัฐบาลในมุมบวกบ้างและระบุว่าโครงการแลนด์บริดจ์จำเป็นต้องมองหลายมิติไม่ใช่แค่ความคุ้มทุนแต่เป็นผลพวงเศรษฐกิจโดยรวมโดยเฉพาะไทยที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนแล้วก็ไม่กรรมธิการล่มหรือเปล่าไม่ล่มถ้าไม่ล่มเขาก็ต้องเดินต่อไปแต่แทนที่จะอยู่ช่วยกันใช่ไหมให้ความเห็นสรุปรายงานแล้วล่ะอย่าไปเล่นอะไรเป็นเกมการเมืองไปหมดถ้าทุกอย่างเป็นเกมการเมืองไปหมดประเทศมันไปไหนไม่ได้มุมมองของนางสาวภคมลหนุนอนันต์รองโฆษกพรรคก้าวไกลยืนยันหลักการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ค่ะแต่การลาออกจากกรรมธิการเพราะว่ารัฐบาลไม่ชี้แจงและไม่ตอบข้อสงสัยจึงกังวลว่าจะเป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหายขึ้นในการลงทุนพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการโยนความผิดให้พรรคก้าวไกลและสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองนี่คือมุมมองของฝั่งนางสาวภคมลจากพรรคก้าวไกลนะคะและบอกว่ากรรมาธิการสัดส่วนพรรคก้าวไกลแถลงลาออกเมื่อวานด้วยเหตุผลไม่ต้องการจะลงนามรับรองรายงานสรุปที่เตรียมจะลงมติเห็นชอบกันในวันที่22มกราคมนี้เพื่อเสนอสภาส่งให้รัฐบาลพิจารณาประกอบการดำเนินโครงการค่ะส่วนในวันที่23มกราคมนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรจังหวัดระนองกล่าวย้ำว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพจังหวัดที่อยู่ชายฝั่งทะเลอันดามันรวมถึงจะลงพื้นที่ติดตามโครงการแลนด์บริดจ์และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ยกระดับเศรษฐกิจของภาคใต้ค่ะ